ทานผู้ฟังที่บ้านมอนจังหวัดสิงห์บุรีมีหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งตกอยู่ในห่วงแห่งความรักก็คนเราเวลารักกันเนี่ยมันจะมีความเชื่อมั่นความมุ่งหวังให้รักนี้เป็นนิรันด์ฝ่ายชายก็หน้าตาดีครับรูปหลอ่อฝ่ายหญิงก็ผิวคล้ำหน่อยแต่ว่าดำขำขำคมสวยไม่เป็นรองใครละ่ะชื่อกาหลง อายุไล่เลี่ยกันตอนนั้นก็ประมาณสักยี่สิบปีเรียกว่ายังหนุ่มยังสาวหลังจากที่แต่งงานกันแล้วผัวหนุ่มเมียสวยนี่ก็มาเช่าบ้านหลังหนึ่งอยู่ด้วยกันบ้านหลังนี้ค่อนข้างจะใหญ่โตกว้างขวางปลูกสร้างเป็นแบบทรงไทยเรือนแฟนะเป็นบ้านของอดีตนายอำเภอซึ่งกเกษียณอายุไปแล้วแล้วก็ย้ายไปอยู่กรุงเทพ กับลูกๆก็เลยทิ้งบ้านว่างไว้ก็ให้คนอื่นเช่าทีนี้ผัวเมียคู่เนี้ก็มาเช่าอยู่แรกเริ่มเดิมทีชีวิตคู่ระหว่างหนุ่มสาวก็มีแต่ความสุขฝ่ายชายก็ทำงานที่เทศบาลเมืองฝ่ายหญิงเป็นแม่บ้านดูแลบ้านเรือนการเวลาล่วงไปจากวันเป็นเดือนแล้วก็เลยไปเป็นปีสัจจะแห่งความรัก ก็เริ่มปรากฏนะฝ่ายชายสามีแม่กระหลงเริ่มออกลายเจ้าชู้อาศัยว่ามีรูปร่างหน้าตาคมสันเป็นคนมีวาจาไพเระาะอมีผู้หญิงเข้ามาสนิทสนมด้วยอยู่เป็นประจำทีนี้ความทุกข์มันก็พลันบังเกิดแก่แม่กระหลงเพราะความหึงหวงนี่จากที่เคยพูดจาอ่อนหวานโอนอ่อนยอมความกันง่ายๆ ก็กลับกลายเป็นขึ้นเสียงมีปากมีเสียงทะเละาะบอแวงคำต่อคำไม่มีการยอมกันแม่กาหลงก็ร้อนรุ่มกรุ้มใจหนักขึ้นทุกวันความผูกพันกระสันแน่นระหว่างชีวิตผัวเมียก็เริ่มคลายเกลียวเพราะว่าไม่มีลูกเลยกันเป็นโยงใหญ่อีกสายหนึ่งที่นี้ติดติดกับบ้านแม่กาหลงเนี่ยคือบ้านผู้ใหญ่บ้านชื่อผู้ใหญ่กลีบเมียผู้ใหญ่ชื่อ,อป้ายุพิน ป้ายุพินบำเรอจิตแกเป็นอุบาสิกาผู้ฝากไฟในธรรมคนธรรมะธรมโมไปทำบุญอยู่ที่วัดหลวงพ่อจรันคือวัดอัมพวันเนี่ยไม่ได้ขาดประกอบการบุญการกุศลไม่ได้เว้นทีนี้ป้ายุพินเนี่ยบ้านแกนอยู่ติดกัน,นก็พอจะรู้อยู่บ้างว่าแม่กาหลงกับผัวนี่ไม่ได้กลมเก,กลกียวกันเหมือนเช่นแต่ก่อน แต่ว่าไอ้เรื่องผัวผัวเมียเมียมันเป็นเรื่องส่วนตัวเขาจะเข้าไปยุ่งเกี่ยวก้าวไายเกินไปก็ไม่สมควรแก่ก็ทําได้เพียงแต่ให้ข้อนแนะนําเตือนสติเวลาแม่กาหลงมาปรึกษาระบายความทุกข์ให้ฟังแม่กาหลงคืนขมอมทุกข์กับสามีจนย่างเข้าปีที่สามความรักความหวานที่จืดจางไปก็เพราะความประพฤติของสามีเป็นสําคัญประกอบกับแม่กาหลงเองเป็นคนอารมณ์แรงขี้หึงขี้หวง มันก็ยิ่งทำร้ายจิตใจตัวเองหนักเข้าไปอีกวันนั้นเป็นวันที่แม่กาหลงจะสิ้นอายุไขแม่กาหลงก็นุ่งผ้าถุงกระโจมอกลงมาจากเรือนมาทำปลาป้ายุพินแกก็เดินไปทักทายที่ข้างรั้วเพราะว่ารั้วมันติดกันสังเกตเห็นผิวพรรณแม่กาหลงนี่หมองคล้ำหน้าตาไม่มีริ้วรอยความแจ่มใสเอาซะเลยก็ถามว่ากาหลงทำอะไรอะล่ะนะ กะหลงก็บอกว่าทำปลาจะป้าวันนี้เป็นอะไรไม่รู้มันร้อนมันกลุ่มจังเลยเสร็จแล้วแม่กะหลงก็คว้าปลาช่อนที่ขังไว้ในโอ่งวาพาดกับเขียงใช้สันมีดทุบหัวปลาดิน้นพลาดพลาดพลาดก่อนที่จะขอดเกตป่าก็บนให้ป้ายุพินได้ยินหนูไม่รู้เป็นยังไงอ่ะมันร้อนไปหมดทั้งตัวมันกลุ่มเหลือเกินปลายุพินถามว่ากลุ้มเรื่องอะไรแม่กะหลงก็ไม่ตอบ ป้าก็ยังพูดเยาวว่าทําไมไม่นุ่งผ้านุ่งผ่อนให้เรียบร้อยละ่ะแม่กะหลงก็บอกมันร้อนวันนี้มันร้อนแล้วเกินไม่รู้จะทํายังไงให้มันหายร้อนหายกลุ้มป้ายุพินแกเห็นแม่กะหลงมีท่าทางหงุดหงิดไม่สบายใจแกก็เลี่ยงออกมาเสียจนกระทั่งเวลาล่วงไปประมาณสี่โมงเย็นป้ายุพินก็สังเกตเห็นที่บ้านแม่กะหลงมีคนพลุกพล่านพูดคุยกันไม่ได้สับก็เดินมาที่ข้างรั้วาถามว่ามีอะไรกันเหรอ คนในบ้านก็บอกว่าแม่กาหลงตายแล้วเป็นอะไรตายไม่รู้การดำขึ้นหมดทั้งตัวเลยป้ายุพินพอรู้ว่าแม่กาหลงจากไปไม่มีวันกลับก็ใจหายหวนนึกถึงตอนที่พูดคุยกับแม่กาหลงตอนเช้าที่บอกว่าร้อนไปทั้งตัวไม่รู้ว่าเป็นอะไรตอนนั้นก็คงจะกำลังเป็นไข้าการอยู่แน่ๆแต่แม่กาหลงไม่รู้ตัวแล้วก็ไม่บอกให้รู้ก็เลยช่วยเหลืออะไรไม่ทัน ศพแม่กาหลงตั้งสวดครบสี่วันก็นำไปเผาตามประเพณีระหว่างที่รอคอยให้ครบเจ็ดวันเพื่อจะทำบุญอีกครั้งสามีนอนคนเดียวไม่ได้ก็ต้องให้เพื่อนๆมานอนเป็นเพื่อนเพราะว่ามีปรากฏการณ์หลายอย่างที่ทำให้อกสั่นขวัญกระเจิงพอทำบุญเจ็ดวันแล้วสามีก็รีบขนของโยกย้ายไปอยู่บ้านแม่ของตัวตามเดิมก็ปล่อยบ้านทิ้งรงังและตั้งแต่นั้นบ้านเช่าที่เคยเป็นรังรัก เรือนหอของแม่กาหลงก็มีปรากฏการซึ่งแสดงว่าวิญญาณของแม่กาหลงยังสิงสู่อยู่ที่บ้านริมน้ำหลังนี้ไม่ยอมไปไหนไม่มีใครกล้ามาเช่าอยู่ต่อหรือแม้แต่ย่างกรายผ่านหน้าบ้านกลางวันแสกๆก็ยังไม่ค่อยกล้าเสวยดำก็เพราะทุกคนรู้ดีว่าที่ตรงนั้นวิญญาณของแม่กาหลงยังคงอยู่ ที่บ้านริมน้ำหลังนั้นครับเวลานั้นพระเดชประคุณหลวงพ่อเจรันทิตะธรมโมท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดอัมพวันแล้วตอนแรกที่ท่านมาปกครองวัดเนี่ยมีพระภิกษุสามนเณรจำพรรษาไม่เกินสิบห้ารูปแล้วพื้นที่ชาวบ้านก็มีประชาชนอยู่อาศัยไม่มากชาวบ้านก็มีฐานะอัตาคัดขาดแคลน ประกอบอาชีพทำสวนทำนามีรายได้เล็กๆน้อยๆพอประทังชีวิตไปวันๆเมื่อหลวงพ่อเจรันเป็นสมภารเจ้าวัดวัดอัมพวันก็เริ่มเจริญขึ้นเป็นลำดับก็มีกุลบุตรมาอุปสมบทบัพพชาเป็นภิกษุสามเณรเพิ่มขึ้นปีหนึ่งก็สี่สิบห้าสิบรูปทีนีญาติโยมก็มาหาหลวงพ่อเพิ่มจำนวนมากเรื่อยเรนะ เวลามีญาติโยมศรัทธามาวัดจำนวนมากหลวงพ่อก็จำเป็นจะต้องไปขอบินทบาทอาหารหวานข้าวบ้านเหนือบ้านใต้มาเลี้ยงดูเพราะว่าวัดเนี่ยอยู่ในพื้นที่ธุระกันดานรเหลือเกินนี่หลวงพ่อเนี่ยมีความประสงค์จะคิดตั้งโรงครัวของวัดขึ้นมาเพราะว่าเกรงใจชาวบ้านเหลือเกินที่ต้องขอบินทบาทข้าวหม้อแกงหม้อบ้านเหนือบ้านใต้บ่อยๆ เหมือนกับไปสร้างความลำบากให้โดยปริยายหลวงพ่อนี่มีปัจจัยส่วนตัวติดตัวมาแค่สามพันบาทแล้วเงินจำนวนขนาดนี้จะซื้อเสาซื้อไม้ใหม่มาปลูกสร้างโรงครัวนี่ไม่พอแน่ไอ้ครั้นจะบอกบุญนีอะไรขอบริจาคชาวบ้านญาติโยมละแวกนี้ก็ลำบากใจเพราะชาวบ้านก็จนเมื่อไตรตรองโดยรอบคอบแล้วหลวงพ่อก็ตัดสินใจว่าจะเสาะหาซื้อบ้านเก่า เพื่อจะรื้อเอาไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดอัมพวันก็ตั้งงบประมาณเอาไว้สามพันบาทเท่ากับเงินที่หลวงพ่อมีอยู่จากนั้นหลวงพ่อจรัญก็บอกฝากลูกศิษย์ญาติโยมไปบอกว่ามีใครจะขายบ้านเก่าบ้างก็ให้นำความมาบอกจะได้ไปติดต่อขอซื้อมาสร้างโรงครัววัดนะวันหนึ่งคุณป้ายุพินที่ว่าเนี่ยก็มาที่วัดอัมพวันหลวงพ่อก็ถามว่าโยมพิน ใครมีบ้านจะขายในราคาถูกๆมั้งล่ะป้ายุพินก็บอกว่าเดี๋ยวขอดูก่อนนะเจ้าค่าถ้ามีที่ไหนดีฉันจะมากราบเรียนให้หลวงพ่อทราบก็พอดีคิดขึ้นมาได้ว่าบ้านในอำเภอซึ่งอยู่ติดกันเนี่ยเป็นบ้านที่แม่กระหลงแกตายแล้วบ้านนี้ก็ถูกทิ้งร้างไว้หลายปีเพราะไม่มีใครกล้ามาขอเช่าอยู่อาศัยก็กราบเรียนถวายหลวงพ่อพร้อมกับบอกท่านว่าถ้าหากว่าเ,เดี๋ยว เจ้าของบ้านนะ่ะคือพวกนามเภอเขามาเนี่จะสอบถามให้ทันทีว่าเขาจะขายหรือเปล่าป้ายุพินกลับจากวัดไปถึงบ้านพอดีคุณนายนามเพอมาจากกรุงเทพมาดูบ้านก็ถามคุณนายว่าบ้านหลังเนี่ยจะขายไหมคุณนายก็บอกขายสิเก็บไว้ก็ไม่มีใครมาเช่าอะ่ะคุณนายก็บอกราคาขายไว้ห้าพันบาทคุณป้ายุพินก็รีบนำความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อจรัญ ท่านก็ให้ไปถามคุณนายนามเพออีกว่าพอจะลดราคาลงอีกได้ไหมอ่าป้ายุพินก็ย้อนไปหาคุณนายไปอธิบายให้รู้ว่าหลวงพ่อจรรยจะซื้อไปปลูกเป็นโรงครัวของวัดไม่ได้เอาไปทําประโยชน์อย่างอื่นล็อกพอคุณนายทราบเรื่องก็บอกว่าเอาเมื่อหลวงพ่อจะเอาไปไว้วัดก็ขอคิดแค่สามพันก็พอดิบพอดีกับเงินส่วนตัวของหลวงพ่อไม่ขาดไม่เกิน คุณนายนาำเพอก็มอบอำนาจให้ป้ายุพินนี่จัดการเรื่องการตกลงซื้อขายแทนเสร็จแล้วแกก็กลับเข้ากรุงเทพป้ายุพินก็นำความมากราบเรียนถวายหลวงพ่อก็บอกหลวงพ่อว่านมนม์หลวงพ่อไปดูก่อนเถอะค่ะถ้าชอบใจค่อยซื้อถ้าไม่ชอบใจก็แล้วกันไปหลวงพ่อก็ตกลงไปดูบ้านก็นัดวันเวลาเรียบร้อย เมื่อถึงวันนัดหลวงพ่อเจรันก็นั่งเรือสัมปันเก่าๆของวัดมีเครื่องยนต์ติดท้ายเก่าๆอพอกับสภาพเรือแล้วมีคนถือท้ายก็เดินทางไปบ้านป้ายุพินกับผู้ใหญ่กรีบที่บ้านบางมอนพอไปถึงบ้านร่วมเพลนแล้วสองสามีภรยาก็จัดพัตหาหัเพลนถวายพอฉันเสร็จเรียบร้อยผู้ใหญ่กรีบก็พาหลวงพ่อจรันไปดูบ้านบ้านนั้นเป็นบ้านทรงไทยเรือนแฝด ฝาบ้านเป็นฝาประกันแบบโบราณมีรางน้ำรองน้ำฝนอยู่ตรงกลางสภาพภายนอกก็ยังดูดีอยู่เสียแต่ว่ามียาหยักย่าิรุงรังฝุ่นละอองจับอยู่เต็มเลยเพราะไม่มีใครดูแลรักษาผู้ใหญ่กรีนมนี่มนหลวงพ่อขึ้นไปดูบนบ้านแต่ตัวเองไม่ยอมขึ้นนะ่ะเกาะอยู่ตีนบันไดานั่นนะบอกหลวงพ่อหลวงพ่อนี่มนขึ้นไปดูอะดูเสร็จแล้วเดี๋ยวนี่มนมาที่บ้านนะครับจะได้คุยกัน พูดแค่นี้ผู้ใหญ่กรีบดก็ไม่ยอมตามหลวงพ่อขึ้นไปเพราะรู้อยู่กระจายตัวเองดีว่าบ้านที่แม่กะหลงตายหลังนี้เฮี้ยนขนาดไหนหลวงพ่อจรันก็ไม่ได้คิดติดใจอะไรเพราะไม่มีใครบอกกล่าวเรื่องที่แม่กะหลงมาเช่าบ้านอยู่กับสามีแล้วเป็นไข้าการติ้นใจตายกระทันหันหลวงพ่อจรันขึ้นไปบนบ้านพอก้าวผ่านประตูเรือนทั้งหลังก็พลันเกิดอาการโยกสะท้านยังกับแผ่นดินไหวแต่ว่าหลวงพ่อไม่ได้วันหวัดต่ออะไร เพียงแต่สัมผัสความผิดปกติที่ไม่ชอบมาพากลแล้วก็ขนลุกเรียวอย่างไม่มีสาเหตุท่านก็ลงบันไดมาถามผู้ใหญ่กรีบซึ่งคอยอยู่ตรงต,รงตีนบันไดบอกว่าเออบ้านหลังนี้ทําไมมันชอบกลนนะผู้ใหญ่ดูโยนไปโยนมาชอบกลนผู้ใหญ่กรีบก็ทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้บอกกับหลวงพ่อหน้าตาเฉยหลวงพ่อบ้านหลังนี้มันเก่าอะไม่มีคนอยู่พอขึ้นไปอข้างบนเนี่ย กระดานเรือนมันอาจจะโยนไปโยนมาก็ได้หร,หรือว่าหลวงพ่อจะเป็นลมวิงเวียนนะเปล่าอาผู้ใหญ่ว่าเขาไปโนนผู้ใหญ่กรีบไม่ยอมเล่าเรื่องแม่กาหลงให้ฟังคงจะกลัวว่าหลวงพ่อจรัญจะไม่ซื้อบ้านนี้ไป่ะแล้วบ้านนี้ถ้ายังอยู่ผีก็ยังอยู่ละตัวเองก็น่าจะเจอริษแม่กาหลงจนเข็ดเขี้ยวอยากจะให้หลวงพ่อหรือๆไปพ้นสักทีหลวงพ่อจรัญก็รับฟังผู้ใหญ่พูดก็มีเหตุมีผลพอฟังได้ท่านก็ย้อนกลับขึ้นไปอีกครั้ง พกก้าวเข้าไปเขตเรือนไอ้ความผิดปกติอย่างเก่าก็เกิดขึ้นอีกหลวงพ่อก็กำหนดจิตแผ่เมตตาบอกกล่าวซึ่งสิ่งที่สิงสถิตอยู่บอกว่าผู้ที่อยู่บ้านนี้ขอให้รับรู้นะอาตจจมาจะซื้ออรื้อบ้านหลังนี้ไปปลูกเป็นโรงครัวเพื่อทำอาหารถวายแด่พระสงฆ์องค์เนนแล้วก็ช่วยเลี้ยงพุทธศาสนิกชนให้ได้รับความสะดวกในการที่เขามาบาเพ็ญกุศลของเขา วิญญาณใครก็แล้วแต่เธอะอยู่ที่นี่นะจะอยู่ทําไมไปอยู่ด้วยกันเถอะไปอยู่วัดอัมพวันไปเจริญวิปัสนากรรมฐานกันที่วัดอัมพวันด้วยกันดีกว่าอย่าหลงอยู่ในอบายเป็นเปรตวิสัยอย่างเนี้ไม่ดีหรอกเมื่อถึงเวลารื้อก็มาช่วยกันรื้อกันปลูกนะเรือนที่โยกไหวก็หยุดนิ่งเป็นปกติพอกลับลงมาหลวงพ่อก็ไปบ้านผู้ใหญ่กับป้ายุพิน ไปบอกตกลงจะซื้อบ้านแล้วก็นัดหมายวันรื้อถอนฝ่ายป้ายุพินก็รับอาสาจะหาคนพื้นบ้านมาช่วยรือ้อสมทบก่าคนของหลวงพ่อที่มาจากวัดเรื่องอาหารการกินจะเป็นฝ่ายจัดเตรียมไว้ให้พร้อมหลวงพ่อจรันพอกลับมาถึงวัดก็จัดเตรียมถางที่ที่จะปลูกโรงครัวเรียกช่างมากำหนดมาพอถึงเวลาหลวงพ่อก็ใช้เรือขนข้าวลำใหญ่ ที่ลูกศิษย์เอามาช่วยเดินทางล่องไปบ้านผู้ใหญ่กลีบมีช่างมีพระมีเนนญาติโยมข้างวัดนั่งกันไปเต็มลำเรือเลยไปถึงบ้านผู้ใหญ่กลีบบ้านป้ายุพินก็เริ่มรื้อบ้านกันเลยรื้อตัวบ้านออกทีละส่วนละส่วนไม่มีอุปสรรคขัดข้องแม้แต่น้อยอ่าพื้นไม้ฝาแบบฝาปะกนก็ถอดออกง่ายๆเป็นแบะแบะทยอยขนลงเรือไปเรื่อยๆนะ แค่ค้อนวันก็เสร็จเรียบร้อยทุกอย่างทุกส่วนที่ประกอบเป็นตัวบ้านไม่มีสิ่งใดแตกหักเสียหายเลยเป็นเรื่องแปลกเพราะการรื้อถอนบ้านเรือนเก่าๆต้องมีการเสียหายไม่มากก็น้อยแล้วก็ไม่มีใครรื้อให้เสร็จเรียบร้อยภายในวันเดียวได้แต่ปรากฏว่าบ้านหลังนี้รื้อได้นะแล้วพอวันรุ่งขึ้นก็เริ่มปลูกโรงครัวกันที่วัดเลยฝังเสาว,วางคันเสร็จภายในวันเดียวอีกเหมือนกันเป็นเรื่องแปลก โรงครัวปลูกเสร็จเรียบร้อยเวลากลางคืนไม่มีใครกล้าไปอยู่เพราะบริเวณที่ปลูกอยู่ทางทิศใต้ของวัดนะ่ะค่อนข้างจะเปลี่ยววังเวงเป็นป่ารกครึมมีกอไผ่โอบล้อมหลายสิบกอยิ่งกลางคืนในยิ่งน่ากลัวทีเดียวน่ากลัวที่นี่โรงครัวที่ว่าเนี่ศรัทธาญาติโยมมาวัดอัมพวันกันเป็นจํานวนมาก หลวงพ่อจรันอาศัยโรงครัวในหุงข้าวทำกับข้าวถวายพระเนนเลี้ยงดูผู้มาช่วยหุงข้าวทำกับข้าวถวายพระสงฆ์องค์เนนก็คือญาติโยมบ้านเหนือบ้านใต้ที่บ้านเขาอยู่ใกล้ๆวัดก็ผลัดเปลี่ยนกันมาช่วยหลวงพ่อทุกวัน่ะพอถึงเวลาเย็นก็พากันกลับบ้านบ้านใครบ้านมันไม่มีใครนอนในโรงครัวหรอก เวลานั้นไม่มีใครนึกถึงแม่กาหลงกันแล้วแทบจะลืมไปเลยว่าโรงครัวนี้เป็นบ้านเก่าของแม่กาหลงที่หลวงพ่อจรรยซื้อมาปลูกขึ้นใหม่นะแล้วเวลานั้นโรงเรียนประชาบาลวัดอัมพวันก็ก่อสร้างขึ้นนายสงวนเป็นพานโรงประจําโรงเรียนวัดอัมพวันที่นี่เมียนายสงวนที่เป็นผานโรงแกชื่อบุญชูหลวงพ่อจรรยเห็นว่านางบุญชูในอยู่บ้านเฉยๆลูกๆก็ไปเรียนหนังสือกันหมด ท่านก็ขอแรงนางบุญชูมาช่วยงานวัดทำหน้าที่เป็นแม่ครัวที่โรงครัวร่วมมาคนอื่นๆช่วยกันหุงข้าวทำกับข้าวเลี้ยงพระเลี้ยงเ,เรียนเลี้ยงคนทุกวันนางบุญชูมาช่วยโรงครัวตั้งแต่เช้าแล้วก็กลับบ้านตอนบ่ายๆก่อนลูกผัวจะกลับจากโรงเรียนเพื่อจะเตรียมหุงหาอาหารมื้อเย็นไว้ให้คนในครอบครัวกลับมากินสำหรับแม่ครัววัดอัมพวันทุกคนเนี่ยหลวงพ่ออนุญาตให้เอาข้าวกลับไปบ้านได้ส่วนกับข้าวถ้าหากมีเหลือจะนําไปกินก็ได้ เป็นการผ่อนคลายภาระเรื่องอาหารการกินในครอบครัวทุกคนนางบุญชูก็หิ้วปิ่นโตใส่ข้าวใส่กลับกลับบ้านเหมือนกับทุกคนแต่บางวันก็ถือวิสาสะหยิบหอมกระเทียมพริกแห้งใส่เข้าไปด้วยหรือวันไหนมีหมูมีปลาเหลือจากทำอาหารถวายพระเดนก็จะแจงยัดใส่ปิ่นโตโดยพระาการไม่ได้บอกกล่าวขออนุญาตต่อหลวงพ่อก่อนคงคิดว่าเป็นของกินเล็กๆน้อยๆไม่สำคัญอะไร คนที่อยู่ใกล้วัดใกล้พระจำนวนไม่น้อยนี่มักจะหาบาปเวรหากรรมใส่ตัวเองเพราะความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงกันพอใจสิ่งของในวัดวาอารามอย่างไหนจะหยิบฉวยไปง่าย,ายๆก็กว่าไปเลยหารู้ไม่ว่าแม้จะเป็นสิ่งของเล็กๆน้อยๆหรือไม่มีราคาค่างวดอะไรนักแต่ก็เป็นของสงฆ์ถ้าพระสงฆ์ไม่อนุญาตจะนำไปเป็นของตนไม่ได้เพราะเท่ากับลักขโมยของสงฆ์โดยเจตนา เป็นอากุศลกรรมอันหนักหนาสาหัสทีเดียวนางบุญชูคงจะหยิบฉวยของในครัววัดอัมพวันไปเป็นอาจินด้วยความมักง่ายและรู้เท่าไม่ถึงการก็ได้เสร็จแล้วไม่เพียงนางบุญชูเท่านั้นที่ประพฤติอย่างนี้คนอื่นๆเห็นนางบุญชูทําได้ก็พลอยทําตามไปด้วยคราวนี้วิญญาณแม่กระหลงซึ่งเงียบเชียบประหนึ่งสูญหายสลายไปนานแล้วก็พลันแสดงฤทธิ์ให้ขนพองสยองกล้าวกันทั่วหน้า บ่ายวันนั้นที่โรงครัววัดอัมพวันขณะที่นางบุญชูกําลังอยู่ที่โรงครัวจู่ๆก็หงายหลังล้มตึงมีอาการผิดปกติอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนเล่นเอาคนที่อยู่ตรงนั้นตกใจพอนางบุญชูยกตัวขึ้นมานั่งลักษณะท่าทางผิดไปเป็นคนละคนพวกโรงครัวก็ถามมันขขมว่าแม่ชูเป็นอะไรแม่ชูเป็นอะไรนางบุญชูก็บอกว่าฉันไม่ใช่บุญชูฉันคือกาหลง เป็นวิญญาณอยู่ที่โรงครัวนี่พระรู้ว่านางบุญชูถูกผีเข้าแต่ละคนนะถอยกรูดเลยอ่าไม่กล้าเข้าไปจับต้องประคองตัวนางบุญชูเช่นตอนแรกคนหนึ่งก็ถามผีแม่กะหลงว่ามาเข้าแม่ชูทําไมเป็นผีแล้วมาอยู่กุฏิโรงครัวได้ยังไงที่นี่เป็นวัดนะวิญญาณก็บอกว่าหลวงพ่อวัดอัมพวันเชิญเรามาเจริญวิปัสสนากรรมฐานอ่า เป็นอะไรตายเราเป็นไข้าตายตอนที่จะตายยังห่วงสมบัติห่วงผัวผัวเราเจ้าชู้มีผู้หญิงเยอะสิ้นใจตายไปแล้วก็ไปไหนไม่รอดเพราะห่วงสมบัติห่วงผัวก็เลยเป็นเป,นปรตสิงอยู่ที่บ้านโดยอำนาจโลภนี่แหละอ่าแล้วมาที่นี่ทําไมมารบก,กวนแม่ชูก็ทําไมอ่ะเรามาช่วยหลวงพ่อดูแลโรงครัวเห็นมานานแล้วเห็นหลายวันแล้วพวกเธอที่มาทําครัวเนี่ยเมมเอาของวัดไป เอากะปิหอมกระเทียมไปหมูปลาก็ไม่เว้นลักไปบ้านกันบ่อยๆเราทนดูไม่ไหว้นต้องมาเตือนอย่าเอาไปอีกอย่าลักขโมยของวัดไปอีกตายเมื่อไหรจะกลายเป็นเปรตด,ด้วยอำนาจโลภะเป็นบาปกรรมเพราะโลภเป็นเปรตเหมือนอย่างเรา ท่านผู้ฟังเรื่องของผีเนี่ยเป็นตำนานเล่าขานกันมานานหลายชั่วโคตรชั่วคนแล้วบางคนก็เคยเห็นผีมาแล้วบางคนก็ยังไม่เคยเห็นมาก่อนเลยมันขึ้นอยู่กับว่าผีตนนั้นจะปรากฏกายให้ใครเห็นแต่ก็มีผีบางรายก็เผยโฉมหน้ามาขอส่วนบุญจากคนผีบางตนก็มีเจตนาจะหลอกก็มีแล้วก็การตายของแต่ละศพนั้นก็ไม่ค่อยจะตายเหมือนกันนะแต่ที่เอามาคุยกันวันนี้ก็คือ ผีที่ตายลอยน้ําครับมาติดใต้ตอไม้นะมาขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่าคลุ้งตลบอบอวนจนจําไม่ได้ว่าผู้ตายเป็นใครตายมาจากอะไรตายมาจากไหนนะเมื่อก่อนโน้นคลองบางเขนเนี่ยกว้างแล้วก็ลึกพอประมาณยามน้ําหลากจะมีน้ําไหลเชี่ยวพัดพาสารพัดสิ่งมาครั้นยามหน้าร้อนน้ําในคลองก็แทบจะไม่มีไหล ต่อมามีผู้คนเข้ามาปลูกบ้านพักอาศัยกันมากขึ้นคลองที่ว่านี่ก็ค่อยๆตื้นเขินและแคบลงมาไม่ทราบว่าทุกวันนี้เขาถมไปแล้วหรือยังแต่ก่อนนั้นไม่ค่อยจะมีชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองมากเหมือนสมัยนี้บ้านของชาวบ้านแต่ละหลังก็อยู่ห่างกันมากไปมาหาสู่กันก็จะใช้เรือพายนี่แหละเป็นพาหนะหรือไม่ก็เดินตามคันาการเดินทางไปไหนมาไหนค่อนข้างจะลำบากพอสมควรถึงแม้ว่าจะมีคนน้อย แต่ว่ามีชาวบ้านที่อยู่ใกล้คลองก็เห็นศพคนตายลอยน้ําขึ้นอืดตามกระแสน้ําพัดมาก็ไม่มีชาวบ้านคนไหนกล้าที่จะไปเก็บศพคนตายที่ลอยน้ํามาเพราะกลัวผีคนตายจะหลอกก็ต้องปล่อยให้ศพคนตายนะ่ะลอยไปตามยถากรรมจนฝ่าศพนะั่นจะลอยไปติดกับตอไม้บ้างหรือว่าไปติดอะไรที่มันกีดขวางถึงกระนั้นชาวบ้านก็ไม่อยากจะไปยุ่งกับศพคนตายเลย แต่ก็ไม่ได้นิ่งดูดายในฐานะพลเมืองดีก็ต้องวิ่งแจนไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านหรือกำนันให้มาดูศพที่ลอยน้ำมาแล้วตามริมถนนที่ว่าเนี่ยจะมีต้นไม้น้อยใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีผักตบชวาขึ้นประปรายในลาคลองบางครั้งก็มีศพหมาตายขึ้นอืดรลอยน้ำมามีอีแร้งจำนวนมากลงมากินศพสุนัขที่เน่าเปื่อยและเมื่อก่อนโน้นยามใดที่มีซากสุนัขตายก็จะเห็นมีบรรดาอีแรง้งบินอยู่บนท้องฟ้า บางกลุ่มก็จะลงมากินซากสุนัขที่ตายแล้วเป็นจํานวนมากแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะมีอีแร้งมาบินหรือว่ามากินซากสุนัขตายไม่ว่าจะตามชนบทบ้านนอกหรือว่าที่ไหนก็ไม่ทราบสาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคนที่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังชื่อลุงอุ่นครับแกเป็นชาวบ้านอยู่ใกล้ริมคลองแห่งนี้อายุเกือบเจ็ดสิบแล้วแกเล่าว่าแกเป็นอีกคนหนึ่งที่เคยเห็นศพคนตายขึ้นอืดลอยน้ํามาตามคลองนี้ตอนนั้นกําลังวางเบ็ดตะข่ายเพื่อจะจับปลา พอเห็นศพคนตายลอยมาก็รีบพายเรือจำอาวอ้าว,าวกลับบ้านไปเล่าให้ผู้ใหญ่บ้านฟังแทนที่ญาติญาติจะไปช่วยกันเอาศพคนตายขึ้นจากน้ํากลับบอกว่าไม่ต้องไปยุ่งอปล่อยให้ศพคนตายมันลอยไปกัะน,น้ำํำถ้าศพคนตายมันลอยไปติดค้างที่ไหนที่นั่นแหละดวงวิญญาณมันจะสิงอยู่เพื่อหลอกหลอนผู้คนที่เดินทางสัญจรผ่านไปมาแล้วก็เป็นความจริงตามที่ญาติญาติผู้ใหญ่พูดศพคนตายที่ผู้เล่าเห็นนั่น ลอยไปไกลจากที่แกพบหลสิบกิโลเมตรศพไปลอยติดค้างอยู่ที่ตอไม้หรือว่ารากไม้ที่มีต้นไม้อยู่ริมคลองชาวบ้านไปเห็นแล้วก็คงจะไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้รู้นะอีกหมู่บ้านนึงก็เลยมีการนําศพเหยื่อเคราะห์ร้ายนี่ขึ้นจากน้ําแล้วก็เอาศพไปเก็บไว้ที่วัดเพื่อรอญาติคนตายมารับศพไปฝังหรือว่าไปเผาตามประเพณีของชาวพุทธแต่รอยอยู่หลายวันทั้งวัดก็ไม่เห็นมีญาติคนตายมารับศพก็เลยจัดก,การฝังไว้ท้ายวัดเลย หลังจากนั้นมายามกลางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องครวญครางของคนน่ะดังขึ้นที่ในคลองตรงที่มีศพคนตายลอยน้ำมาติดค้างตึงอยู่ที่รากต่อไม้ริมตลิ่งของคลองและคืนวันพระเดือนมืดก็เคยมีชาวบ้านที่พายเรือมาวางเบ็ดหรือว,ว่าวางตะข่ายมาเจอคนผิวคล้ำนั่งอยู่บนรากไม้เอาขาทั้งสองข้างแขวงน้ำเล่นแล้วก็ปีนขึ้นไปบนตอไม้กระโดดลงน้ำเสียงดังตุ่ม ทำเอาชาวบ้านที่เห็นไม่พอใจผานโกรธขึ้นมาเพราะมาเล่นกระโดดน้ำจนกระเพื่อมอย่างนี้ปลาในน้ํามันก็ตกใจว่ายหนีกันหมดก็คิดจะเล่นงานไอ้ดาที่ว่าเนี่ยก็พายเรือเข้าไปหาผู้ชายคนนั้นที่นั่งอยู่ใต้ต้นไม้ริมคลองเพือ่อจะต่อว่าหรือไม่ก็ไล่ให้ไปเล่นน้ําที่อื่นลุงอุ่นแกเล่าว,ว่าพอชาวบ้านคนนี้พายเรือเข้าไปใกล้ๆผู้ชายคนนั้นปรากฏว่ายืดตัวยาวสูงยังกับต้นไม้เหมือนกับผีเปรต ทำเอาชาวบ้านรายนี้ผงะตกใจขนหัวลุกสู้เลยเจอผีเข้าแล้วแม้ว่าเวลานั้นจะมืดสลัวก็ตามแต่ก็พอมองเห็นเพราะระยะมันห่างกันไม่กี่วาชาวบ้านรายนี้กระโจนลงจากเรือว่ายน้ำขึ้นฝั่งวิ่งเพนหนีกลับบ้านไม่กี่วันคนเนี้ยก็ป่วยเป็นไข้หัวโกรนต้องให้หมอพระผู้เก่งทางศสยศาสตร์รักษาอาการถึงได้ค่อยดีขึ้นชาวบ้านหน้าไหนก็ตามที่พายเรือผ่านต้นไม้ริมคลองต้นนั้นไปจะต้องพบกับสิ่งประหลาด สำแดงอิทธริ์ให้เห็นหลายอย่างที่ชาวบ้านเห็นก็มีแมวดำตัวใหญ่ไล่กัดไล่กัดหมาส่งเสียงร้องดังกระหึ่มไปทั่วบริเวณนั้นมันกัดกันแล้วก็พวกมันก็จะพากันลงเล่นน้ำในคลองลอยคอไปกับสายน้ำบางครั้งก็จะมีงูเหลือมตัวใหญ่เท่าโคนขาลอยทวนกระแสน้ำมาเกาะต้นไม้ต้นนี้ยพักเอาแรงก่อนที่จะเลื้อยลงดำน้ำหายไป บางคืนก็จะมีเสียงคล้ายๆกับมีวัตถุหนักๆล่นลงน้ําดังตูมบางคืนก็จะได้ยินเสียงร้องโหยหวนดังเย็นเยอะเยืชวนขนลุกเมื่อประมาณปีพศ2528ตำรวจสถานีบางเขนได้รับรายงานจากชาวบ้านมามีศพจำนวนสามศพลอยน้ำในคลองนี้มาตำรวจเขาก็ยกกำลังไปที่เกิดเหตุพบว่าศพคนตายทั้งสมนี้เป็นผู้ชายสองหญิงหนึ่งตามร่างกายมีกระสุนปืนเจาะเข้าที่สำคัญ ตำรวจก็สืบหาแหล่งที่มาของศพทั้งสามนี้แต่ก็ไม่พบความกระจ่างว่าเป็นศพของใครแต่คาดเดาว่าจะต้องมีคนร้ายฆ่าจากที่อื่นแล้วก็เอาศพคนเหล่านี้มาโยนทิ้งในคลองซึ่งก็คงจะอยู่ห่างไกลจากที่เกิดเหตุหลายสิบกิโลเมตรทีเดียวแล้วศพทั้งสามนี้คาดว่าตายมาแล้วหลายวันเพราะแต่ละศพนี่ขึ้นอืดส่งกลิ่นเหม็นเน่ามีบรรดาหนอนชอนชยัยตามตัวเต็มไปหมด และศพทั้งสามนี้ลอยมาติดต่อใต้สะพานฝั่งตรงข้ามกันกันกบธนาคารไทยพาณิชสาขาสะพานใหม่แล้วก็อีกสองศพลอยมาค้างผักตบชวาใกล้ๆกับบ้านลุงอุ่นที่ปลูกบ้านอยู่ริมคลองติดกับสะพานปูนหลังจากที่เจ้าหน้าที่ตำรวจและอาสามูลนิธิทเเอาศพทั้งสามไปแล้วไล่หลังไม่กี่วันก็มีชาวบ้านที่ขับรถผ่านสะพานเห็นคนออสวมเสื้อผ้าขาดวินมอมแมมเดินทอดน่องข้ามถนน จนคนขับรถรายนี้รีบเบรกรถซะตัวโกงไม่อย่างนั้นก็มีหวังได้ชนคนตายคาถนนแน่พอรถจอดสนิทอยู่กลางถนนแสงไฟจากหน้ารถส่องไปกระทบคนข้ามถนนรายนี้ปรากฏว่าเขาไม่มีหัวครับตัวอ้วนฉุคล้ายๆคนขึ้นอืดมีมแมลงวันและหนอนไต่ตอมตามตัวและผู้ชายคนนี้ไม่มีเงาเหมือนคนทั่วไปเขาตกตะลึงทําอะไรไม่ถูกตอนนั้นตัวแข็งทื่อไปหมดเลยสติเลื่อนลอย จนรถคันหลังที่จอดจ่อท้ายอยู่บีบแต่ส่งสัญญาณหลายครั้งนั่นแหละคนขับรถรายนี้ถึงได้สติรีบขับรถทยานเพ่นไปจากที่นั่นชนิดอกสันขวันแขวนคิดว่าคงจะต้องไปอาบน้ำมนต์หลายวัดละและเจ้าของบ้านไม้ที่อยู่ใกล้สะพานติดครองคือลุงอุ่นเนี่ยยังเคยเจอผีหลอกมากระแกกคนกับคนในบ้านหลายครั้งนะครับมีแม่ค้าขายส้มตำในซอยข้างบ้านของเหยื่อที่โดนผีหลอกนั่นน่ะ เล่าบอกว่าพอตกกลางคืนจะมีเสียงเคาะฝาบ้านเดี๋ยวเคาะตรงโน่นเดี๋ยวเคาะตรงนี้จนคนในบ้านสับสนไปหมดพอเดินออกมาดูก็ไม่เห็นคนที่มาเคาะฝาบ้านครั้นเข้าบ้านหมายจะหลับเอาแรงมันก็เคาะอีกและบางครั้งบางคืนก็มีเสียงโครมครามบนหลังคาที่มุงเป็นสังกะสีนึกว่าเป็นแมวก็ออกมาดูแต่ที่ไหนได้ไม่เห็นอะไรเลยมันก็น่าแปลกเป็นอยู่อย่างเนี้หลายเดือนจนเกือบประสาทกันทั้งทั้งบ้านนะ จนกระทั่งวันหนึ่งไปทำบุญที่วัดก็เล่าเรื่องที่เกิดขึ้นให้หลวงพ่อฟังท่านก็นั่งทางในดูสักครู่แล้วก็ลืมตาบอกกับเจ้าของบ้านรายนี้บอกว่ามันไม่ใช่สัตว์อะไรหรอกที่ทำอย่างนี้แต่เป็นวิญญาณของผีที่ยังไม่ยอมไปเกิดก็ป้วนเปี้ยนอยู่ที่สะพานแล้วก็แนะนำให้ทำบุญแผ่กุศลกรวดน้ำไปให้ดวงวิญญาณผีด้วยถ้าเขาได้กินได้รับส่วนกุศลแล้วบางทีอาจจะไม่มาหลอกอีกก็ได้ถ้าไม่เชื่อก็อย่าลบลู่นะเรื่องผีๆนี่มันลึกลับมากยากที่จะยังรู้ได้ เพราะว่ามนุษย์กับจิตวิญญาณหรือผีเนี่ยมันอยู่กันคนละพบเจ้าของบ้านก็ทําตามที่หลวงพ่อแนะนําแล้วก็ยังนิมนต์พระก้ารูปมาสวดมนต์ไร้คาถาปัดรังควานตามพิธีกรรมของศาสนาพุทธแรกๆก,ก็หายไปพอต่อมาก็จะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นอีกก็เลยต้องทําใจปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ต่อไปอยากจะหลอกก็หลอกไปเหอะตามใจทามันไม่กลัวบาปก็ช่างเจ้าของบ้านก็เลยไม่ทําบุญทําทานแผ่กุศลไปให้วิญ,ญญาณเหล่านี้อีกเลย หลายปีต่อมามันก็หายไปเองคาดเดาว่าดวงวิญญาณผีทั้งสามตนนี่คงจะถูกยมบ้านมาจับตัวไปพิพากษาลงโทษแล้วอ่าถึงได้ไม่มาหลอกคนในบ้านหลังนี้อีกจากการสืบทราบภายหลังของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่สถานีบางเขนเขาบอกว่าคนตายสามคนเนี้ที่ลอยน้ําขึ้นอื่นมาเมื่อหลายปีก่อนนั้นะเบื้องต้นทราบว่าผู้หญิงเป็นคนสวยแล้วก็มีเงินขั้นเศรษฐีแต่ว่ามีสามีแล้วแต่ว่าไปมีชู้กับผู้ชายทั้งสองคนนี้ ต่อมาสามีสืบอทราบว่าเมียมีชู้ก็ส่งมือปืนรับจ้างไปเก็บเงียบมือปืนที่ถูกว่าจ้างก็ยิงทิ้งคนทั้งสามตายอย่างอนาถเลยแล้วก็นำเอาศพทิ้งลงคลองให้ลอยน้ำมาตามยถากรรมแต่ว่าตำรวจไม่มีหลักฐานพอที่จะสาวไปถึงตัวบงการสั่งฆ่าเหยื่อร่าร้ายสามศพนี้ได้ก็เลยต้องปิดบัญชีส่งสำนวนไปยังอัยการยังไม่สั่งฟ้องแต่หารู้ไม่ว่าเบื้องหลังนั้น ดวงวิญญาณคนทั้งสามนี่อารวาดหลอกหลอนชาวบ้านที่อยู่ละแวกนั้นกับคนที่เดินผ่านไปผ่านมาตอนกลางคืนอีกคนหนึ่งเล่าว่าในคลองนี้หรือว่าคลองอื่นๆนี่มักจะมีศพคนตายถูกฆ่าตายอย่างอนาถถูกทิ้งลงน้ําลอยขึ้นอื่นมากว่าศพจะลอยโผล่ขึ้นมาก็ดูไม่ได้แล้วว่าเป็นใครตายมาจากที่ไหนบางศพนี่เละเนา่าเวะเนื้อลุย่ยหลุดเหลือแต่กระดูกก็มีให้เห็นบ่อยๆทีนี้ถ้าคนตายรายไหน มันมีแรงอาฆาตแค้นผูกพยาบาทเมื่อศพเอาขึ้นที่ไหนมันก็จะไปสิงอยู่ที่นั่นนะคอยหลอกหลอนชาวบ้านต่อไปเรื่องแบบเนี้มีชาวบ้านนับไม่ท้วนที่ถูกผีลอยน้ําตายมาหลอนมันไม่ใช่เรื่องปกติแต่มันเป็นเรื่องอํานาจศิลศาสตร์เป็นสิ่งลี้ลับที่เกิดจากพลังของดวงวิญ,ญญาณคนตายสําแดงฤทธิ์นั่นเองผีที่มาในรูปแบบแบบเนี้ครับค่อนข้างจะเฮี้ยนแล้วก็ดุ ถ้าเขานึกอยากจะหลอนใครขึ้นมาไม่ว่าคนคนนั้นจะเป็นใครแม้พระสงฆ์หรือมันนักบวชศาสนาอะไรก็แล้วแต่เขาก็จะแผงฤทธิ์อวดศักดาอรารวาสปรากฏกายหลอกหลอนในรูปลักษณ์ที่แตกต่างกันไปหน้าเกลียดหน้าขยแขแย,ยงบางครั้งก็สําแดงพื้นๆไม่น่ากลัวอ่าโดยเฉพาะคลองที่ว่าเนี่ยมันน่ากลัวหน้าหวาดสะพึงแต่ละปีจะมีศพคนตายลอยน้ำขึ้นอืดมาประจําแล้วอย่างนี้จะไม่ให้ผีมันเฮี้ยนแล้วก็ดุได้ยังไงอ่ะ เพราะฉะนั้นเป็นคลองที่มีน้ําไหลเนี่ยอย่าคิดว่าไม่มีอะไรนะครับอาจจะมีสัมภเวสีผีเร่ร่อนหรือว่าผีที่สิงอยู่ในคลองที่มันเคยจบชีวิตเป็นศพลอยน้ํามาแล้วก็ประปว้นเปียนปรากฏกายให้เห็นยามค่าคืนก็อย่าไปเดินผ่านตามลําพังคนเดียวหรือว่าเพียงคนสองคนนะจะบอกให้ดีไม่ดีผีมันจะแผลงฤทธิ์อารวาสหลอกเป็นไข้หัวโกรนได้อ่ะ สิ่งลี้ลับแปลกๆอย่างเนี้ยมันมีเกิดขึ้นอยู่เป็นประจำแล้วก็ไม่รู้ว่ามันจะเกิดไปอีกนานแค่ไหนนล่ะครับ